เด็กๆล่าทิ้งแบบนี้พ่อจะกินตับใครล่ะลูกเตรียมลาทีมปีนี้กลุ่มดาวรุ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงพวกเขาคิดอะไรอยู่ยินดีต้อนรับมาสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับพ่อหลายคนอยู่ในวัยทำงานกันแล้วใช่ไหมล่ะครับผมนี่อยู่ในวัยนั้นเลยครับวัยที่หาเงินทำงานเพื่อจ่ายค่ามาม่าไปวันๆไปทำงานบริษัทอย่างรอนั่งตากแอร์แอบอู้ไปเรื่อยอยู่มา 4-5 ปีแล้วครับเงินเดือนไม่ขึ้นสักบาทอยากจะลาออกไปอัพเงินเดือนที่อื่นก็ทำไม่ได้ครับก็เลยแงวอยู่ที่นี่เป็นปีที่5แล้วครับกะว่าปีที่6ถ้าเงินเดือนไม่ขึ้นอีกผมจัดแน่ครับพ่อลาออกใช่ไหมล่ะลูกเปล่าครับพ่อกะว่าจะลองเรียกหาเจ้านายดูบ้างเพื่อได้อัพเงินเดือนครับพ่อสูตรนี้กำลังนิยมเลยลูกบนเรื่องส่วนตัวมาเยอะแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับกลุ่มนักเตะบุรีรัมย์กำลังจะเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับเพราะนักเตะกลุ่มนี้สัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดครับและต้องคุยเรื่องสัญญากันใหม่ทั้งหมดหลายคนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะกลุ่มดาวรุ่งมากันที่คนแรกเลยครับสุภโชคสารชาติครับเจ้าหนุ่มคนนี้ได้สัญญายาวจากบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2015เลยนะครับจนถึง30พฤศจิกายน2019รวมสัญญาฉบับนี้5ปีเต็มเลยนะครับพ่อและกำลังจะหมดลงตามเวลาที่ผมบอกนี่แหละครับเขากำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่จากบุรีรัมย์ถ้าเขาต้องการนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องย้ายออกไปเพื่อได้เงินเดือนที่อื่นที่ดีขึ้นตอนนี้อายุ21ปีสัญญาฉบับนี้ยังต้องลุ้นกันต่อครับว่าสุภโชคสารชาติจะสามารถขออัพเงินเดือนได้เยอะขนาดไหนและจะถึงจุดที่เขาพอใจหรือเปล่าและบุรีรัมย์ยอมรับได้หรือไม่ลุ้นกันต่อไปครับพ่อถ้าไม่ไหวปลายปีนี้จะไม่เห็นเขาได้แล้วครับคนต่อไปสุพนัทเหมือนตาน้องชายสุดหล่อของสุภโชคก็จะหมดสัญญาวันเดียวกันนะครับ30พฤศจิกายนปี2019เพราะสัญญาของสุพนัทเป็นสัญญาระยะสั้นแบบ1ปีกับบุรีรัมย์เท่านั้นครับคาดว่าสัญญาฉบับใหม่ของเขาถ้าเขาต่อนะครับจะเป็นสัญญาแบบ 4-5 ปีเลยทีเดียวครับถ้าหากคุยเรื่องค่ายเหนื่อยกันได้นะครับขอให้เป็นแบบนั้นรัตนากรไมคามิดูเงียบๆแบบนี้รัตนากรเป็นเด็กปั้นของบุรีรัมย์ที่เซ็นสัญญายาวไว้ถึง4ปีเต็มครับตั้งแต่1มกราคม2016ครับและจะหมดสัญญา30พฤศจิกายนตอนจบฤดูกาลนี้นะครับเรียกว่าถ้าบุรีรัมย์รักเขาจริงๆต้องแบกค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวนึงแน่นอนละครับอีกคนนึงนฤบดินทร์วีระวัฒนโดมเป็นนักเตะในกลุ่มลูกรักบุรีรัมย์และเป็นดาวรุ่งอีกคนนึงครับถึงแม้ว่าไม่ใช่เด็กปั้นของสโมสรแต่ย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่อายุ19ครับหรือปี2015นู่นเลยครับพ่อและได้รับสัญญาวันเดียวกันกับที่สุภโชคสารชาติได้เซ็นสัญญาแน่ละครับนฤบดินทร์ได้รับสัญญาตอนนั้น5ปีเลยครับ5ปีครับรวยไปแล้วจากปี2015ถึง30พฤศจิกายน2019รวม5ปีและปีนี้ถึงเวลาที่เขาจะอัพค่าตัวอีกครั้งหนึ่งในวัย24ปีครับและคนสุดท้ายครับที่มาแปลกกว่าคนอื่นก็คือสัสลักไหประโคนเขาย้ายมาบุรีรัมย์และตัดสินใจเซ็นสัญญาระยะสั้นนะครับถือว่าสั้นครับ2ปีเท่านั้นคนอื่น 4-5 ปีทั้งนั้นครับในครั้งที่แล้วเขาเซ็นสัญญาตอน2ธันวาคมปี2017ครับและหมด30พฤศจิกายน2019เกือบ2ปีครับยังไม่2ปีเต็มมีข่าวลือว่าค่าเหนื่อยฉบับที่แรกของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวและการเซ็น2ปีครั้งที่แล้วนะครับทำให้เขาได้มาคุยเรื่องสัญญากับบุรีรัมย์กันใหม่อย่างรวดเร็วครับครั้งนี้ครับเขาอายุ23ปีแถมผู้หญิงเมืองทองไปด้วยละครับแหมสัญญาฉบับใหม่ของสัสลักค่าเหนื่อยพุ่งแน่ละครับถ้าคุยกันได้นะครับปีหน้าบุรีรัมย์จะต้องเตรียมงบจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเพิ่มขึ้นหลายคนเลยเดียวครับโดยเฉพาะกลุ่มดาวรุ่งที่หมดสัญญากันเพียบครับเขาจะเอาใครไว้บ้างจะขายใครจะทำอะไรกับใครต้องมาลุ้นกันครับเพราะแต่ละตัวทั่วเป็นดาวรุ่งระดับประเทศทั้งนั้นครับและได้ลงตัวจริงกันทั้งนั้นด้วยล่ะครับกรณีเชือดไก่ให้ลิงดูของบุรีรัมย์ครับก็มีเห็นนะครับพ่อกลุ่มดาวรุ่งที่เรียกร้องค่าเหนื่อยมากเกินไปกว่าจะถูกปล่อยตัวฟรีและหางานไม่ได้ครับบารมีลิมวัฒนะครับอยู่กับบุรีรัมย์มาตั้งแต่ปี2014ครับจนสุดท้ายถูกปล่อยทิ้งไปปลายปี2018ตอนอายุ23ปีครับมีข่าวลือว่าค่าเหนื่อยที่เขาเรียกนั้นสูงเกินที่บุรีรัมย์รับได้ครับจนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่มีสโมสรอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาหางานถึง 2-3 เดือนก่อนไทยลีกเปิดเรียกว่าต้องแจ้งหางานกับกรมแรงงานไปแล้วนะครับพ่อตอนนี้มาดูกันครับบุรีรัมย์จะคุยเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะกลุ่มดาวรุ่งกลุ่มนี้อย่างไร
รือจะปล่อยใครไปบ้างเพราะไทยลีกช่วงนี้การเงินย่ำแย่ครับความนิยมก็ตกต่ำตอนนี้มันลดต่ำลงเรื่อยๆจนบางครั้งก็น่าใจหายนะครับพ่อจะมาให้เงินเดือนเว่อร์เหมือนยุคชนะทิพย์เล่นไทยลีกมันก็ไม่ได้แล้วล่ะครับอันที่จริงมันก็เหมือนกับผมตอนจีบสาวนะครับเอาแล้วครับวนเรื่องจีบสาวแล้วสมัยยุครุ่งเรืองผมนี่รวยสุดๆเลยครับทุ่มแหลกสะแหลกขาสาวคนไหนจะกินอะไรอยากลองมาม่ารสไหนผมต้องไม่กินหมดละครับบวกไข่ด้วยฟองนึงทุกครั้งใจปั๊มมากครับแต่มายุคนี้ต้องประหยัดหน่อยนะครับจะกินมาม่าทีนึงตังค์จะจ่ายค่าแก๊สต้มน้ำยังไม่มีเลยครับต้องเอาน้ำมาตากแดดแล้วใส่มาม่าครับพ่อนี่เองจนกว่าขอทานอีกนะลูกเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครไปก็ไปได้แต่44ห้ามไปนะลูก